และอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่สนใจหมากรุกสากลวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับเกม Rapid 10นาทีนะครับในช่วงเรตติ้ง 1,900 ถึง1ถึง 2,000 นะครับผมวันนี้เราก็พบกันในช่วงล็อกดาวน์นะครับผมเราเจอผู้เล่นท่านแรกนะครับจากประเทศ UK นะครับเรตติ้ง 1,950 ลุยเลยเขาเดินนักคิงนะครับเราเดินรูปสแกนดิเนเวียแล้วกันนะครับลองดูแล้วก็เขาก็กินนะครับเป็นรูปหลักนะครับผมขึ้น Knight F6 เป็น Modern Version นะครับแล้วก็ในรายนี้เขาเลือกที่จะเดิน Knight C3 ลองกินพรกลับนะครับแล้วก็เขาเลือกที่จะเดินบิชอปมาแบบนี้มีเรามีหลายทางเลือกนะครับผมอาจจะเดิน C6 หรือว่าเดิน Knight B6 ก็ได้นะครับ Attack Bishop แล้วก็พร้อมกับได้เทมโปนะครับในการเดินแล้วก็ผมเดิน C5 นะครับทำท่าที่จะแท็บเอ้าตายละกลายเป็นพรฟรีนะครับโอ้รันทดผมจะลากลูกศรครับกลายเป็นเดินให้เขากินฟรีไปแบบนี้ก็ต้องเล่นแบบเป็นลองควีนนะครับเป็นลองหนึ่งพรนะครับเอาไงดีเอ่ยแลกควีนเลยไหมหรือว่าผมเดินควีน C7 แล้วกันนะครับเก็บควีนไว้ก่อนนะครับก็เป็นลองหนึ่งพรนะครับเป็นความผิดพลาดนะครับอ้าวยังต้องสู้กันต่อไปจะกดลากลูกศรแต่ว่ากลายเป็นเดิน C4 เขากินฟรีไปเฉยๆในแต้มนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องพยายามเล่นเขาเดินไหนมานะครับแบบนี้ผมเช็คก่อนละกันนะครับถ้าผมเช็คเขามีควีนปิดนะครับโอเคผมเดินควีนมา D6 แล้วกันนะครับควีน D6 เขามีบีชอปมาด้วยนะครับแล้วก็เขาขู่ที่จะเช็คเราที่ C7 นะครับสร้างความลำบากใจอดทนหน่อยงั้นผมเดินควีน C5 แล้วกันนะครับยังไม่อยากแลกควีนนะครับเขามีแต้มบิชอปไล่ผมมีควีนเช็คจากนั้นผมจะขึ้นไนท์ A6 นะครับป้องกันตา C7 แล้วก็จากนั้นเราอาจจะรีบขึ้นบิชอปนะครับควีนเช็คนะครับโอเคอย่างนี้อาจจะบังคับให้เราต้องแลกควีนออกถ้าเขาเดินควีน D2 ผมก็ไม่มีทางเลือกนะครับเป็นความผิดพลาดนะครับผมเดินให้กินฟรีเลยฟรีแบบว่าไม่ค่อยได้ compensation นะครับโอเคในตอนนี้เขามีทางเลือกเชื่อเดินไหนกินไหนนะครับแต่ว่าเขาน่าจะกินเช็คที่ C7 นะครับผมอาจจะยังไม่เดินเราจะเดินไหนมาที่ D7 นะครับเพื่อให้ควีนโปรเทคตำแหน่ง C7 หรือว่าเลือกที่จะเดินไนท์ A6 ไนท์ A6 เขามีเอาไนท์กินนะครับไนท์กินเราเอาพอนกินผมคิดว่าเรารีบเดเวลอปตัวดีกว่านะครับอาจจะยอมแลกไนท์ตัวนี้ไปก็ได้เพราะไนท์ของเขายืนได้ดีนะครับไนท์ที่ D5เวิร์กผมว่าเวิร์กเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะทำไงครับอีกอย่างนึงผมอาจจะต้องเดินให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อกดดันเวลาของคู่แข่งโอเคเรามีจังหวะเดินบิชอปมาที่ G4 นะครับเนื่องจากเขาเดินไนท์มาที่ E2
จริงๆผมว่าคิดว่าไนท์มาที่ F3 น่าจะดูเป็นธรรมชาติกว่านะครับแม้ว่าเราจะพินเขาได้ก็แต่เราก็ยังเอาความได้เปรียบไม่ได้นะครับต่อไปผมจะเดิน E6 หรือว่ารุก D8 นะครับเขากลับมาแบบนี้ผมก็เดินนี่นะครับควบคุมตำแหน่งไลน์สแควร์ไปก่อนนะครับถ้าเขาเดินบิชอปมาผมอาจจะแลกเลยนะครับแล้วก็พอนที่ C4 เป็นเป้านะครับให้เราโจมตีโอเคหรือต่อไปผมอาจจะเดิน E6 ลูก D8 เขาอาจตัดสินใจเอาไนท์กินไนท์นะครับโอเคเขาเดินไนท์มาอีกตัวหนึ่ง yeah. ก็อย่างนี้ก็ถอยนะครับถอยไว้ก่อนผมจะมีแต้มอย่างเช่นไนท์ C5 นะครับ Attack Bishop แล้วก็ถ้าเขาหลบไปผมอาจจะได้กินพรที่ C4 ถ้าเขาไม่หลบผมก็อาจจะเดินไนท์มาที่ D3 ได้นะครับกับอีกแต้มหนึ่งคือเดิน E6 นะครับไล่ไนท์ไปธรรมดาเอาไงอีกดีคิดว่าน่าจะดีพอๆกันนะครับเอ๊แต่ว่าถ้าหลบไหนใน C5 ปุ๊บเขามีแต้มเช็คกินลูกเราเลยนะครับผมว่าเราเดินไล่นายไปก่อนดีกว่าในตาเดินนี้นะครับนะครับผมเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะทำยังไงครับเพราะ E6 น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เปิดลายให้บีช็อปทำงานด้วยนะครับบีช็อปที่ F8 เราต้องการการทำงานนะครับผมโอเคเขาคัสเซอร์ไปแล้วงั้นเราก็ E6 นะครับน่าจะเป็นแต้มที่ดีที่สุดอาจารย์เพราะว่าเขาเป็นหมากตัวเดียวที่เข้ามาอยู่ในเขตแดนของเรานะครับในแรงที่5นี่นะครับแม้ว่าเราจะเป็นรอง1พรนะครับแต่ว่าพรของเขาก็เป็นพรที่อยู่ทางด้านควีนไซด์นะครับเรามีพรที่ช่วยในการควบคุมเซนเตอร์อยู่นะครับที่ E6 แล้วก็เราได้ลายในการแอทแทคฝ่าย A แล้วก็ฝ่าย C นี่นะครับการเสียพรไปแม้ว่าเราจะเป็นดับเบิลพอแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะไปแลกกับพร C ได้นะครับแต่ว่าจริงๆก็เป็นรองนะครับเป็นรองเขามีแต้มบิชอปมาเช็คโดนเช็คไม่ทันเห็นแต้มนี้นะครับน่าจะเราน่าจะลำบากนะครับตอนนี้เพราะว่าถ้าเช็คผมมี2ทางเลือกนะครับคิงมา D8 กับคิงมาที่ E7 เขามีแต้มโยนไนท์มาให้โยนไนท์มาเช็คนะครับแต่ว่าจะอยู่ในตายกินของพรที่ F5 หรือว่าผมเด้งก่อนละกันนะครับเพราะว่าคิดว่ามีทางเลือกเดียวเขาเลือกเดินบิชอปมาหรือว่าจะเตรียมเชื่อแท็บควีนของเรานะครับโอ้โอผมเดินทีมไล่ไหนก็มีเช็คผมเอาพรกินเขามีควีนเช็คผมขึ้นบิชอปเช็คคิงมา F5 F5 แล้วก็มีตาต่อเนื่องไหมครับอันตรายนะครับเนี่ยแล้วก็เขายังมีแต้มขู่เชียร์ทิมได้ควีนเราอาจจะมาที่ A3 เขามีบิชอป4นะครับ
แต่ว่าพอที่ C3 ขาดอยู่หรือว่าลุกมา D8 ก็น่าสนใจนะครับการลายตำแหน่งไฟดีนะครับว้าวน่าสนใจขึ้นลุกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าควีนมาเช็คที่ D7 นี่ดูอันตรายมากเขามีตาฟอร์สเราคือมีไนท์เช็คมีบิชอปเช็คมีไนท์เช็คที่ C6 ไนท์เช็คที่ F5 นะครับบิชอปเช็คแล้วมี F6 นะครับแล้วก็คิงเราสามารถเดินมาที่ F7 ได้แล้วก็ลุกเราจะช่วยกันตำแหน่งที่ D7 นี่นะครับวุ่นวายจังเลยเราพลาดไปนะครับเราไม่เห็นตาบิชอปเช็คที่ A4 แต่เขาก็คิดค่อนข้างจะนานนะครับเขาเลือกที่จะเดินควีนมาอาจจะมีไอเดียควีนมา S4 เช็คนะครับแล้วก็มีเปิดไนท์เช็คเราไนท์เช็คเรามีบิชอปกินผมว่าเดินถ้า F6 เขามีตาบิชอปเช็คเสร็จแล้วก็เอาควีนมาเช็คเราที่ E6 ได้เลยถ้าควีนเช็คผมมี F6 นะครับผมคิดว่าเราเดินไนท์กลับมาช่วยดีเฟนต์ตำแหน่ง E6 นะครับแล้วก็ฟรีให้ควีนเรามีโอกาสที่จะเดินหลบได้ด้วยแล้วก็ยังแอตแทคบิชอปตัวอันตรายนะครับทำให้เราสามารถเดินคิงหลบมาทางฝั่งควีนไซด์ได้นะครับดูแล้วเราอย่างคาสเซิลเราคาสเซิลไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราหมากเราติดอยู่นะครับลูก H8 บิชอป F8 ออกมาไม่ได้นะครับแต่ว่าฝ่ายขาวก็เหลือ3นาทีนะครับเรามี4นาที42วินะครับถ้าเราเดินเร็วขึ้นก็อาจจะกดดันเขาในเรื่องของเวลานะครับรู้สึกเขาคิดค่อนข้างจะนานนะครับโอเครับทราบเขาเดินควีนมาแอตแทกเดินไนท์มาแอตแทกควีนไม่ใช่ควีนแอตแทกเมียวแล้วก็ทำให้เขามีตาเดินอย่างเช่นอย่างนี้ผมถอยควีนก่อนนะครับแล้วก็เตรียมกินบิชอปนะครับบิชอปเช็คเรามี F6 นะครับอย่างที่บอกถ้าบิชอปเช็คตอนนี้เรามีพรกันอยู่นะครับถ้าเขาแบตเตอรี่ควีนโจมตีเขาเลือกที่จะเดินไหนมาแอตแท็บไหนเรานะครับผมมีแต้มกินนะครับกินก่อนกินแล้วก็เขายังไม่มีตาเช็คกินปุ๊บเขากินแล้วก็เราจับแลกควีนเลยนะครับแลกควีนเขามีบิชอป F4 ผมอาจจะหลบนะครับกินก่อนนะครับกินซะเลยแต่ว่าเราต้องป้องกันพรดีนะครับผมก็อาจจะยังไม่กินไม่แลกควีนผมเดินลุกมาก่อนลุกเขามีลุกมาต่อนะครับโอ้ก็มีความยากลำบากนะครับงั้นผมเดิน F6 ก่อนดีกว่าให้ควีนได้ให้คิงได้มีทางเลือกนะครับเขาเช็คผมมีควีนลุกปิดนะครับแล้วก็เขาอาจจะบิชอปกินพรแต่ผมคิดว่าคิงเราต้องเซฟไว้ก่อนเราก็จะเสียอีกหนึ่งพรนะครับในช่วงเอ็นเกมที่เหลืออยู่ไม่กี่นาทีนี่นะครับจะรอดไม่เนี่ยเราจะต้องเดินเร็วมากๆนะครับ
ขาเช็คมีลูกปิดนะครับเขากินเราควีนกินเลยแล้วก็พยายามเอาคิงเข้ามาเซฟก่อนนะครับเอาบิชอปออกแล้วก็ลูกจะได้ทำงานนะครับนี่นะครับปิดไว้ก่อนกินกินนะครับแล้วก็คิงหลบนะครับตามที่เราผมคิดว่าเรายื้อไว้ก่อนนะครับผมเดลุกตานี้นะครับจริงๆไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าผมต้องการปิดไฟล์ดีนะครับพอเรามี Bishop Light Square นะครับเรามี Pawn Center เขายังโอเคคิงขึ้นนะครับเหนียวควายเขามีไนท์เช็คนะครับไนท์เช็คผมอาจจะขึ้นหรือว่าหลบไปตาอื่นนะครับถ้าไนท์เช็คตานี้ผมกินเลยนะครับโอเคเขาไม่เช็คเราขึ้นตัวนะครับขึ้นบิชอปก่อนโอ้จริงๆผมพลาดนะครับอ๋อแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าอ๋อพลาดนะครับพลาดนี่นะครับเรามีตาบิชอป C2 แต่ว่าถ้าเราไปนี้ก็เสียนะครับเสียบิชอปฟรีเขามีแต้มในเช็คดีแล้วนะครับที่ไม่เห็นตานี้แล้วก็คิงมาที่ F7 นะครับเพราะว่านายเขามาช่วยบล็อกการโจมตีนะครับของลูกนะครับเยี่ยมมากๆโอเคผมเดินลูกมาช่วยกันพัดพรของเขานะครับซึ่งอันตรายมากต่อไปผมอาจจะเดินบิชอป E5 นะครับแล้วก็ให้คิงได้ขึ้นนะครับมาช่วยซัพพอร์ตพรแล้วก็บิชอปเราทำงานนะครับกินก่อนนะครับโอเคแล้วก็คิงขึ้นนะครับเพราะพอเป็นบิชอปต่างสีบิชอปเราก็อาจจะช่วยกันตาไลท์สแควร์ได้ด้วยนะครับทำให้เราสามารถยื้อเวลานะครับซื้อเวลาได้อีกนะครับนี่นะครับเราบล็อกไลท์สแควร์ทั้งหมดนะครับเขาเดินพรในตาสีขาวไม่ได้นะครับโอเคเรากันไว้กันนะครับเขาเหลือ16วิแบบนี้สิจ๊าบเลยก็เราทีมไล่ลูกนะครับทีมไล่ลูกนะครับลูกเขาน่าจะตายนะครับยังไม่ตายเช็คก่อนนะครับเช็คกินนะครับโอเคเราบล็อกได้ทั้งหมดนะครับโอเคก็ชนะเวลาไปนะครับจริงๆเป็นรองครับตั้งรับอยู่นะครับเพราะว่าผมพลาดเดินให้เขากินฟรีแต่ต้นเกมเลยครับเรามาลุยกันต่อนะครับกับเกมที่2นะครับ Go 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 เราจะเจอใครนะครับเราเจอผู้เล่นจากฝรั่งเศสนะครับเรตติ้ง 1,955 นะครับรอสักครู่นะครับว่าเขาจะเล่นกับเราไหมครับโอเคเนาะเดินไนท์คิงเราเดินสแกนดิเนเวียนนะครับผมเดินไนท์ F6 นะครับเขาเดินให้เรากินแบบนี้เราก็คิดว่าเราเอามีงี้ด้วยผมลองเอาพอน C กินนะครับเพื่อให้เกิดตำแหน่งที่เป็นอิมบาลานะครับถ้าผมเอาพอน D กินก็พร E กินนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่ symmetrical นะครับก็จะทำให้เกิดการแพ้ชนะกันยากนะครับโอเคทีนี้เขาก็ค่อยๆ ขึ้นตัวเราก็ส่งคล้ายๆ Sirene Dragon นะครับเพียงแต่ว่ากลายเป็นว่าพร E หายไปนะครับผมมีจังหวะที่จะเดินในขึ้นนะครับโดยการ attack queenเพราะเขาเดินควีนออกมาเร็ว
นะครับในตาด้านนี้แล้วก็ขอถอยไปแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะเตรียมที่จะนี่ครับมีจังหวะ B5 นะครับเดินไล่นายที่ C3 เลยนะครับแล้วก็เราจะได้บุกก่อนนะครับในแต้มนี้เราได้บุกก่อนเจ๋งเขาเดินนายมา E4 นะครับชาเลนจ์นายของเราผมอาจจะไม่แลกนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเดินไนท์มาที่ D5 ถ้าเขาไม่กินเขากินก็ดีนะครับเราได้ขึ้นบิชอปได้เดเวลอปบิชอปนะครับโอเคเราไม่แลกด้วยนะครับเพราะว่าเขามีสเปซน้อยกว่าเรานะครับทางด้านคิงไซนี่นะครับควีนไซนี่นะครับตำแหน่งที่คิงเขาอยู่จับสุดๆนี่นะครับผมเดินไนท์มานะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกระโจมตีคิงเขานะครับเดี๋ยวจะเดิน F5 นะครับ F5 ดูไล่นายเขากลับไปนะครับเขากินเราได้ขึ้นบิชอปอีกหนึ่งครั้งนะครับบิชอป F5 นี่นะครับโอเคเขาไม่กินก็ดีนะครับดีสำหรับเราแล้วก็คิดว่าขึ้น E5 ไปก่อนหรือเปล่าผมอาจจะขึ้นควีนนะครับขึ้นควีนอาจจะ A4 A3 นะครับโจมตีบิชอปอาจจะมาที่ E6 ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่เป็นลายของควีนนะครับก็เลือกที่จะปิดลายไปก่อนนะครับเพราะว่าควีนเขากดดันนะครับตำแหน่งนี้อยู่โอเครับทราบแบบนี้เราอาจจะได้บุกก่อนนะครับนี่นะครับเพราะว่าพอเราอยู่ใกล้คิงเขามากกว่าโอเคลุยกันเลยจ้าเป็นการแซกพรให้กินก่อนนะครับเขาจะมีบิชอปกินเรานายกินควีนกินแต่ว่าเราก็อาจจะไม่แลกควีนด้วยนะครับผมจะขึ้นบิชอป E6 นะครับแล้วก็คิงของเขาก็จะเปิดนะครับตำแหน่งนี้เขาก็ไม่กินนะครับไม่กินเราขึ้นบิชอปก่อนแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยลูก C8 หรือว่าลูก B8 แล้วก็ B3 นะครับแบบนี้ได้กินฟรีนะครับได้ develop ในขึ้นได้กินพรฟรีด้วยแล้วพรที่ F3 ก็ขาดนะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราอาจเดินลูก C8 กดดัน C2 นี่นะครับกินนะครับกินบิชอปอย่างนี้ดีสำหรับเรานะครับบิชอปตัวดีเฟนส์นะครับก็จะมีแต้ม C3 ไล่เรากินเขากินกลับไม่ได้นะครับเพราะว่าควีนอยู่ตาคิงอยู่ตาพินนะครับทำให้พร B ไม่สามารถกินพร C ได้ครับเยี่ยมเราเดินลูก C8 กดดันตำแหน่ง C2ในตาด้านนี้เขาเดินไหนมาแซกเลยดีไหมไม่แน่ใจเราแซกได้หรือยังครับบิชอปแซก A2 คิงกินเรามี B3 เช็คนะครับถ้าเขาไม่กินนะครับเราก็กินเข้าไปอีกแล้วก็ถ้าเขาหลบนะครับผมก็กินเช็คเข้าไปอีกนะครับให้ลองดูนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับตอนนี้ผมคิดว่าตำแหน่งเราพร้อมลุยมากๆเช็คเปิดหน้าคิงไปเลยนะเช็คเข้าไปนะครับบุกไปเลยบุกเช็คถ้าเขาคิง A เรามี A3 นะครับเปิดเช็คเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มีเช็ค C2 กินควีนด้วยนะครับนี่นะครับเปิดเช็คเข้าไป
แล้วก็น่าจะเมทแล้วนะครับลูก A 1เช็คแล้วก็ตามด้วยควีนเช็คแล้วก็เข้ามาแล้วก็เช็คเมทนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดาเมโนเมทนะครับไม่แน่ใจชื่อถูกต้องหรือเปล่าคล้ายๆโดมิโนนะครับดาเมโนโอเคเขายอมแพ้เลยนะครับก็ชนะไปนะครับสำหรับเกมนี้มาเกมสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคจะผู้เล่นจากอิตาลีนะครับลุยเลยแชมป์ยูโรนะครับแชมป์ยูโรแล้วเดินสแกนดิเนเวียนอีกนะครับโอเคเดิน3เกมติดกันเลยนะครับสแกนดิเนเวียนเป็นคลิปของสแกนดิเนเวียนนะครับกินนะครับเป็นลายที่เราไม่เดินควีนออกมากินนะครับแบบนี้เราก็ทำให้เขาเป็น3พรไอแลนด์นะครับแบบนี้ก็ผมคิดว่าดำน่าจะโอเคนะครับตำแหน่งนี้คาสเซิลแล้วก็เรามี C5 นะครับควีน A5 โจมตีตำแหน่ง C3 นะครับไปเลยนะครับเขาเดิน AS3 ไม่ค่อยดีนะครับเป็นตำแหน่งค่อนข้างจะพาสซีฟจริงๆเขาควร develop bishop มากกว่า bishop ตัวนี้นะครับมาที่ G5 น่าจะกดดันเราเพราะว่าโจมตีตำแหน่ง E7 นะครับผมเดินควีนมาตรงโจมตีตำแหน่ง C3 นะครับแล้วก็ผมว่าหมากขาวเริ่มจะชาแล้วนะครับชาเพราะว่าเขาเสียเวลาเดิน S3 โดยไม่จำเป็นนะครับโอเคเขาเลือกที่จะเดินควีนมาแล้วก็กดดัน E ตำแหน่ง E ของเราด้วยผมจะยอมให้เขากินนะครับผมขึ้นบิชอป F5 นะครับโจมตี C2 โอเคจ้าแล้วก็ปล่อยให้เขากินได้นะครับเพราะเขากินปุ๊บแล้วมีกินไล่บิชอปก่อนนะครับแล้วก็พอน C2 ก็ขาดอยู่โอเคทีนี้เราขึ้นอะไรดีเอ่ยมีขึ้นไนท์นะครับแล้วก็เขามีพอนไล่เราไปไหนเอ่ยแล้วก็พอน C2 ยังขาดอยู่นะครับผมคิดว่าเราหรือว่าแดนลุกมาป้องกันพรนี้ก่อนนะครับเขามี G4 ด้วยนะครับไล่บิชอปโอเคผมคิดว่าเราแดนควีนกลับมาก่อนนะครับไอเดียคือเราอาจจะกินตัวนี้แล้วก็โจมตีบิชอปที่ C4 นะครับแล้วก็เราป้องกันพรที่ E7 ไปด้วยนะครับในเวลาเดียวกันแล้วก็เขายังต้องเสียเวลาป้องกันพรนะครับป้องกันพรที่ C2 ด้วยแล้วก็เราอาจจะ develop knight ที่ d7 หรือ c6 ตาใดตาหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูสักครู่นะครับว่าเขาจะทำยังไงนะครับHmm.
รอนานแล้วเนี่ยผู้เล่นท่านนี้นะครับจากอิตาลีนะครับแชมป์ยูโรนะครับแชมป์ยูโรล่าสุดนะครับบอลยูโรเดี๋ยวเราจะถ้าแต้มอย่าง T4 ก็ดูเหมือนตลาดแต่ว่าเราก็อาจจะแค่ถอยบิชอปนะครับมาที่ C8 ก็ยังได้นะครับช่วยกันพรที่ B7 นะครับกรณีที่เขาเดินลุกมาแอทแทคเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเดิน B6 ปุ๊บเขามีแต้มอย่างบิชอปมาที่ B5 นะครับโจมตีลุกของเราที่ A8รับทราบเดี๋ยวเราระหว่างที่เขายังไม่เดินเราก็สามารถคิดกลยุทธ์คร่าวๆได้นะครับว่าเราจะวางตำแหน่งตัวหมากไว้ตรงไหนนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องคำนวณอะไรมากนะครับแต่ตอนนี้เรามีขู่ที่จะกินนะครับแล้วก็ไล่บิชอปที่ C4 เขาเลือกที่จะเดินควีนนะครับแบบนี้โอเคผมลองขึ้นไหนดูนะครับกดดันตำแหน่ง D4 นะครับถ้าเขาเดิน D5 ผมอาจจะมีแต้มไนท์ A5 นะครับโจมตีบิชอปโอเคนะครับหรือแม้แต่ไนท์มาที่ E5 ก็ได้นะครับโจมตีบิชอปเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องบังคับแลกไนท์ตัวนี้นะครับโอเคเขาเลือกที่จะเอาพรกินเลยพรกินแบบนี้ผมกินบิชอป C2 ก่อนไม่ใช่บิชอปเอาบิชอปกิน C2 ก่อนนะครับกินแรกไปเลยก็ตอนนี้ก็เป็น6พรเท่ากันนะครับแต่ว่าเขามีดับเบิลพรที่ไฟ4ซึ่งเป็นจุดอ่อนนะครับเป็นจุดอ่อนเขามีเปิดโจมตีควีนเราก็กินได้นะครับเขากินบิชอปหรือแม้แต่เขาเดินไนท์มาแบบนี้ให้เรากินนะครับถ้ากินได้1พออีก1พอแล้วก็เขามีแต้มอะไรไหมหรือว่าเอาบิชอปกินได้ในไล่ควีนนะครับจากนั้นผมได้กินอีก1พรไล่บิชอปแต่เราไม่ควรเสียบิชอปนะครับตอนนี้กินธรรมดาดีกว่าครับกินแล้วก็เรามีบิชอปไล่ลุกที่ A ด้วยนะครับโอเคเขาเลือกที่จะโจมตีลูกเรานะครับตอนนี้ผมมีทางเลือกก็คือกินลูกนะครับเขากินลูกเรากับถ้าเขากินบิชอปผมก็จะเดินบิชอปกลับมาแต่ว่าตอนนี้บิชอปผมขาดอยู่นะครับตัวนี้ผมอาจจะเลือกเก็บบิชอปก่อนนะครับอย่างเช่นถอยบิชอปมา A นะครับเพื่อมาที่ C6 หรือว่าถอยมาที่ F5 นะครับ A แล้วก็เขากินลูกผมกินลูกเขานะครับพอเขากินบิชอปผมค่อยกินบิชอปเขาก็ยังไม่น่ามีตาเมทนะครับเพราะว่าบิชอปยังคุมดักสแควร์อยู่ดังนั้นผมเก็บบิชอปไว้ก่อนครับผมมีตาดับเบิลแอทแทคอะไรใหม่นะอย่างเช่นผมเดินมานี่เขาบิชอปเช็คผมลุกกินแล้วก็เขามีควีนดับเบิลแอทแทคไม่น่ามีอะไรนะครับดูแล้วก็ยังคุ้มอยู่จริงๆถอยมา F5 ก็ได้แต่ดูว่าเขาอาจจะมีแต้มแท็กติก G4 บิชอปเราต้องถอยมาในตาที่ไม่ดีนะครับอย่างเช่นกลับมา D7 ก็จะบังลายตานี้ที่ควีนเราป้องกันอยู่นะครับ
โอเคเรากินรู้เขามั่งกินซะเลยผมว่าเขาอาจจะกินเลือกกินพรตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นพรเท่ากันแต่ว่าเขาก็ยังมีวีคพรที่4อยู่นะครับที่4 5นะครับตอนนี้เขาจะเลือกเอาบิชอปกินนะครับบิชอปกินผมจะถอยบิชอปกลับมาที่ G7 ก่อนแล้วก็ตามด้วยลูกนะครับมาที่ E8 นี่นะครับโอเคแล้วก็แล้วก็ข้อจะเดินควีนมา attack ตอนนี้นะครับถอยกันนะครับจริงๆแล้วดูเหมือนจะมีแท็กติกอะไรบางอย่างเพราะเขามีเช็คที่ F6 F7 นะครับเจ๋งนี่นะครับผมเดินตาไหนดีได้มาตานี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะเอาควีนเอาลูกมาที่แรงไหนนะครับโอ้โหเขามาโจมตีเราตรงนี้นะครับก็น่าจะมีตาเดียวครับมาที่ D2 ไปก่อนD7 นะครับแล้วก็ผมอาจจะบิชอป C6 นะครับตอนนี้บิชอปเขาอยู่ตำแหน่งค่อนข้างจะดีมากนะครับอยู่ที่ D6 นี่นะครับเขาจะต้องการแก้ไขตำแหน่งที่พาสีในตอนแรกนะครับจริงๆผมว่าดำขาวน่าจะดีกว่าแล้วนะครับแย่แล้วเราในตำแหน่งนี้ผมแลกควีนออกเลยเพราะบิชอปเขาอยู่ที่ D6 นะครับเขาแก้เกมได้ดีมากนะครับสุดว้าวไปเลยหรือว่าผมยังไม่แลกควีนดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาของเขาเหลือน้อยผมน่าจะต้องใช้เวลากดดันนะครับถ้าแลกควีนเขาจะเดินง่ายมากพอจะกดดันบิชอปตัวนี้นะครับเพื่อให้ได้กินพรตัวนี้นี่นะครับโอเคเขาเดินลุกมาจำเป็นนะครับต้องแลกลุกออกเพราะว่าเดี๋ยวเขาเดินลุกมา E7 แล้วน่าจะลำบากเขาไม่แลกด้วยนะครับอาจจะพยายามที่จะซ้อนลุกนะครับผมคิดว่าผมต้องไล่บิชอปตัวนี้ออกไปก่อนน่าจะเป็นหมากที่อันตรายที่สุดนะครับบิชอปที่ D6 อดทนหน่อยถ้าเราแลกทั้งหมดนะครับก็จะมีพรผมอาจจะเดินคิงไปกินพรเขาเฉยๆนะครับในช่วง end game เพราะว่าพรของเขามาค่อนข้างจะใกล้คิงเรามากนะครับแล้วก็คิงเขายังอยู่ไกลในการ protect พรนะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างจะบังคับนะครับผมมีแต้มกินก็จะกินลูกนะครับเช็คผมควีนกินเขาพอนกินอ้าวเขาเอาบิชอปกินเลยนะครับผมเอาคิดว่าคิงกินนะครับ
หรือว่าลูกินควีนลูกินลูกนะครับแล้วก็เขาเอาควีนกินผมกินบิชอปจากนั้นผมจะได้เอาคิงมาช่วยนะครับถ้าเขาต่อควีนกับผมสมมติว่ากินแลกกันตรงนี้นะครับคิงผมก็น่าจะยังวิ่งมาทันตาโปรโมทนะครับยังไงดีเอ่ยมีคิงกินกับลูกกับลูกกินนะครับแต่ลูกกินเราก็จะพาสีนะครับมีลูกกินบิชอปลูกกินลูกนะครับแล้วก็คิงกินบิชอปมีแท็กติกอะไรไหมครับกินก่อนนะครับผมว่าเราน่าจะได้เปรียบเพราะว่าพรเขาพรเขาอยู่ใกล้คิงเรานะครับทีนี้คิงเขายังออกมาเดินเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าควีนเรายังเช็คกวนได้นะครับแต่คิงเราอาจจะหาจังหวะต่อควีนนี่นะครับพรตัวนี้ถ้ากินได้นี่น่าจะชนะได้โอเคลองคำนวณคร่าวๆนะครับผมเดินควีน D5 นะครับเขาพยายามที่จะมาเช็คตรงนี้แล้วก็มีเช็คตรงนี้ด้วยนะครับผมคิดว่าไม่มีอะไรนะครับเราเดินไปก่อนเขาเช็คของขึ้นธรรมดาโอ้เขาปล่อยให้เรากินพรฟรีนะครับแต่ว่าเขาเช็คกินตัวนี้ของขึ้นถ้าเช็คแล้วก็เช็คนะครับเช็คเขาก่อนนะครับเพราะว่ามีบังคับเช็คนะครับเช็คกินแล้วก็ถ้าเขาคิงเข้ามาเช็คกินคิงขึ้นผมคิงขึ้นนะครับแล้วก็เขาต้องเดินคิงมาที่นี่ผมเนี่ยนี่นะครับเขามานี่นะครับผมมานี่นะครับเอ๊ะผมได้กินฟรีไหมเนี่ยวุ่นวายชะมัดเอาใหม่นะครับขอคำนวณอีกทีเช็คกินคิงขึ้นผมคิง E7 แล้วก็เขาอาจจะเข้ามาได้ตาเดียวครับมาตอนนี้ผมมาตอนนี้นะครับเข้ามากันพรได้พอดีผมขึ้นนี่ทีนี้ต้องดูว่าเขาติดสุกแสวงไหมนะครับผมจะเดิน A โอ้ไม่ได้นะครับเวลาเราจะหมดผมเดินคุมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาจะหมดนะครับยังไม่เคลียร์ว่าเราได้ไหมนะครับแต่ผมมีเขาจะต่อตอนนี้ผมก็หลบควีนนะครับโอเครับทราบโอเคเขาพยายามเซฟเวลาเหลือน้อยนะครับตอกตี๊ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตี๊ตอกถ้าเขาต่อตอนนี้ผมจะมาที่ B7 ก่อนนะครับไม่แลกด้วยนะครับถ้าแลกนี่เอ๊ะหรือว่าแลกดีควีนมากินเลยนะครับขึ้นมาโอเคผมขึ้นคิงไปก่อนก็เดินนี่นะครับเราเดินแลกเลยไหมครับอ
ผมน่าจะเป็นรองนะครับเพราะว่าเสีย opposition นะครับแย่แล้วเราน่าจะแพ้นะครับแบบนี้ You listen now มีข้อเกณฑ์ตอนท้ายนิดหนึ่งนะครับในตาเดินที่เอาบิชอปกินพรที่ D4 นะครับแล้วก็ฝ่ายขาวเดินบิชอป H6 นะครับโจมตีลูกนะครับในตานี้นะครับฝ่ายดำก็ควรที่จะเอาบิชอปกลับมาที่ F5 นะครับเพราะว่าในเกมหลังจากผมเดินบิชอปมาที่ A4 จริงๆแล้วฝ่ายขาวมีแท็กติกต่อเนื่องนะครับหลังจากผมเอาบิชอปหลังจากฝ่ายขาวเอาบิชอปกินลูกนะครับแล้วก็ผมเอาบิชอปกินนะครับในตานี้เขามีแต้มบิชอปกินพอแล้วก็เหมือนที่อยู่ในเกมนะครับในตานี้ก็ผิดพลาดนะครับเพราะว่าบิชอปมาที่ G7 ฝ่ายขาวจะมีแต้มแซกนะครับเอาบิชอปกินพอที่ F7 นะครับถ้าผมกินโอ้เขามีแต้มเขาก็จะมีแต้มบิชอป D6 ไล่ควีนก่อนจากนั้นเมื่อละผมลบควีนนะครับเขาจะมีแต้มควีนเช็คแล้วก็กินบิชอปคืนนะครับซึ่งแต้มอย่างนี้ฝ่ายขาวน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าบิชอปที่ D6 นั้นแรงมากนะครับแล้วก็จังหวะตอนก่อนจบเกมนะครับตอนที่เหลือพรเดียวนะครับจริงๆจังหวะนี้นี่ผมสามารถหาเสมอได้นะครับโดยการที่เมื่อเขาเดิน A4 ผมเดิน A5 นะครับแล้วก็เขาเดิน A4 แต่ที่ถูกต้องนะครับผมต้องเดินคิงมาที่ F7 นะครับซึ่งจะรักษา opposition ไว้ได้ก็คือเมื่อเขาเดินคิงมาที่ E5 ผมจะเดินคิงส่วนนะครับมาที่ตำแหน่ง E7 นะครับซึ่งก็จะเสมอกันไปนะครับอย่างเช่นเขาเดินคิง E5 ผมเดินดีสุดนะครับมีแต้มเดียวคือคิง E7 ทำให้ฝ่ายขาวบุกเข้ามาไม่ได้นะครับโอเครับทราบแต่การเดินคิงมาที่E7 เลยก็ทำให้ผมเสีย opposition นะครับเมื่อเขาเดินคิงมาที่ E5 ปุ๊บผมก็ต้องเดินไปทางใดทางหนึ่งนะครับทำให้คิงเขาบุกเข้ามาได้นะครับเพื่อนๆที่สนใจเรื่อง opposition สามารถไปดูเกี่ยวกับ end game นะครับคิงพรได้นะครับก็ผมจะใส่ลิงก์ไว้ทางด้านล่างด้วยนะครับส่วนถ้าเราไม่แลกควีนออกนะครับในจังหวะที่ยังมีควีนอยู่ก็ผมก็ไม่สามารถที่จะบีบชนะได้นะครับก็จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์บอกเสมอกันทุกรายนะครับไม่ว่าจะเดินอะไรก็ตามเราก็ควรที่จะยอมเสมอไปนะครับไม่ควรเล่นฝืนนะครับกรณีที่ตำแหน่งมันเท่ากันแบบนี้นะครับโอ้สุดเจ๋งแต่ว่าเนื่องจากต้องการเอาชนะนะครับก็เลยพลาดไปนะครับเอาละครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับโอเคแล้วพบกันใหม่นะ